คนซึ่งบางทีไปปรากฏตัวในข่าวแต่ว่าไม่ค่อยได้อยู่ในข่าวนะให้พื้นที่เวลากับเขานิดหนึ่งคุณวรัญชัยโชคชนะสปิริตของคุณวรัญชัยโชคชนะก็คือว่าเขาจะไปตามหมายข่าวเวลามีนักการเมืองไปยื่นเรื่องหรือนักจับผิดไปยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งและในวันนี้คุณวรัญชัยเขาไปยืนถือป้ายให้กำลังใจคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับก็น่าปรบมือถึงความตั้งใจของคุณวรัญชัยโชคชนะนะครับบางทีเขากลายมาเป็นคนที่ถูกมองว่าเป็นตัวประกอบในการแถลงข่าวของนักการเมืองแต่ว่าในครั้งนี้คือตัวเขาเองนะถือป้ายโฮมเมดเชียร์คุณธนาธรนักการเมืองซึ่งพยายามที่จะมีความโปร่งใสแต่ว่าถึงเวลาก็โดนนักจับผิดหาเรื่องไปเรื่อยๆนะครับทั้งที่ความพยายามในการแสดงความโปร่งใสนั้นมีอยู่อย่างสม่ำเสมอนะครับนั่นคือคุณวรัญชัยโชคชนะนะฮะก็นะฮะเชียร์คุณวรัญชัยต่อไปฮะไม่หยุดยั้งนะฮะ